คงไม่ท่วมนะเพราะว่าถ้าวางแผนดีใช่ไหมเขาบอกแล้วว่าปกติทุกปีเนี่ยน้ำเนี่ยมันก็จะตกโดยประมาณนะครับง่ายๆก็คือ1,400ลูกบาทลูกบาทมิลลิเมตรไม่เมตรมิลลิเมตรหรือประมาณว่าปริมาณน้ำฝนสูงตกก็คือ1,400ก็คือเมตร40ครับจากพื้นขึ้นมานะวัดได้ปริมาณน้ำฝนที่ตกมาได้นะฮะปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าตกไป1,700ถึง 1,800 นะฮะขึ้นไปนู่นมากกว่า 1,800 ลูกบาทมิลลิเมตรครับก็คือมากกว่าปีก่อนๆเนี่ยถึงครึ่งเมตรไอ้แค่ครึ่งเมตรแต่เราบริหารน้ำไม่เป็นมันก็เลยกลายเป็นท่วมด้วยครับปีนี้ด้วยภาวะที่อุณหภูมิของผิวน้ำทะเลในทะเลมหาสมุทรแปซิฟิกร้อนขึ้นอุ่นขึ้นอีก2องศาบอกมีฝนเหมือนกันจะทำให้ฝนตกมากขึ้นกว่าเดิมหน่อยนึงอาจจะอยู่ประมาณ 1,700 เพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตก็ต้องเปลี่ยนไปก็ต้องอย่าเก็บน้ำไว้ตั้งแต่ตอนนี้ฉะนั้นถ้าวางแผนเป็นรู้ข้อมูลดีวางแผนถูกตัดสินใจถูกยังไงก็ไม่ลำบากทุกอุปสรรคและปัญหาก็มีความท้าทายที่ทำให้เราต้องรู้ว่าต้องหาหนทางยังไงเพราะฉะนั้นฝากไว้สุดท้ายครับก็โอกาสที่ผมพูดถึงเนี่ยลองนึกถึงว่าโอกาสอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นสำหรับจอยคอยก็เป็นสิ่งที่เราคาดหวังที่ทำให้ทุกคนได้ประโยชน์ก็คือโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบก็ฝากเรื่องนี้ไว้ครับครับครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านอยากจนต่อไปก็ต้องใช้ชีวิตแบบเดิมๆแต่ต้องการเปลี่ยนชีวิตใหม่ก็ต้องลองศึกษาเรียนรู้ดูว่าอาชีพเครือข่ายขายตรงยุคนี้สมัยนี้ถือว่าเป็นเทรนด์ใหม่นะครับที่มาแรงสุดๆครับช่วงนี้จะขอขอบคุณครับดร.สมชายหัตถ์ชลีลหานะครับประธานกรรมการบริษัท Joy & Coy Corporation จำกัดครับที่เกียรติร่วมรายการครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวช่วงต่อไปพบกับรวยพลิกฟ้าพักครู่เดียวครับหญิงกับภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตกค้นหาคำตอบดีๆได้ที่คลีโอสารสกัดจากธรรมชาติด้วยสมุนไพรหลากหลายชนิดคลีโอคืนความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบผลิตโดยบริษัท Natural Herb จัดจำหน่ายโดย Joy & Coy โทร02-975-5858จนามณีเสถียรนะคะพบกันอีกเช่นเคยเป็นประจำนะคะทางช่อง INTV ค่ะ5โมงเย็นถึง6โมงเย็นแบบนี้ทุกวันเลยนะคะกับโอกาสที่มีให้กับทุกท่านแบบไม่รู้จบค่ะโอกาสทั้งในเรื่องของอาชีพรายได้นะคะเรียกว่าโอกาสที่เป็นไปได้ทำง่ายแล้วก็มั่นคงด้วยจาก Joy & Coy Corporation นะคะไม่ว่าคุณกำลังจะมองหางานมองหารายได้อิสระทั้งในเรื่องของเวลาแล้วก็การเงินที่นี่จะตอบทุกปัญหาของคุณได้อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ในทุกวันค่ะเราจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับบริษัท Joy & Coy มานำเสนอกันนะคะทั้งในเรื่องของแผนการตลาดผู้ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจรวมถึงสินค้ามากมายกว่า 10,000 รายการด้วยนะคะและแน่นอนวันนี้เนี่ยพิเศษจริงๆเพราะว่าเอาใจสำหรับคนที่มีปัญหาอย่างที่ผ่านมาก็น่าจะเป็นเรื่องของปัญหาอุทกภัยซึ่งหลายคนเนี่ยประสบปัญหาเหล่านี้กันแบบท่วนหน้าเลยนะคะหลังจากที่น้ำมาแล้วบางท่านเนี่ยน้ำก็หายไปแล้วบางท่านน้ำยังไม่ลดเนี่ยนะคะก็ยังประสบกับปัญหาไม่ว่าจะเป็นความการกำจัดสิ่งสกปรกต่างๆคราบที่ยังหลงเหลืออยู่ภายในบ้านของคุณนะแล้วก็การที่จะทำให้บ้านเนี่ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะหรือบางคนอาจจะไม่ได้ประสบกับปัญหาอุทกภัยค่ะแต่ว่าก็มีปัญหาในเรื่องของการทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นทำความสะอาดบ้านในเรื่องของห้องครัวต่างๆนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมีสินค้าที่ตอบโจทย์ทุกอย่างจริงๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ต่ออยู่กับผู้ที่นำเข้าผลิตภัณฑ์นี้แล้วด้วยนะคะกับผลิตภัณฑ์ Eco Super XL ค่ะขอเชิญพบกับคุณวัชระบายเจริญค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณวัชระคะก่อนอื่นเนี่ยต้องคุยกันก่อนเลยนะในเรื่องของการทำความสะอาดต่างๆปัญหาตอนนี้เนี่ยหลายคนประสบนะคะโดยเฉพาะปัญหาแบบใกล้ๆตัวเลยคือคนที่ประสบปัญหาอุทกภัยเนี่ยนะคะอย่างที่บ้านพ่อก็น้ำท่วมเหมือนกันกวาดเท่าไหร่ถูเท่าไหร่ก็ยังเป็นคราบอยู่ครับผมนะคะแล้วก็อย่างในห้องครัวในอะไรเยอะแยะมากมายปัญหาในเรื่องของความสะอาดการดูแลนี่มีความสำคัญยังไงคะ
ปกติแล้วก็จะมีปัญหามากก็ตรงคราบที่มันเราทำความสะอาดยากๆครับอย่างคราบในครัวหรือถ้าพูดถึงคราบน้ำท่วมก็มาจากคราบน้ำมันคราบอะไรต่างๆที่มันมาจากของเสียภายในบ้านหรือรอบๆ บ้านอะไรเงี้ยเขาก็จะขึ้นมาแล้วก็มาเกาะพอน้ำแห้งก็ตับเป็นคราบทำให้การทำความสะอาดยากมันเหมือนฝังแน่นลงไปในแบบอยู่บางทีนะคะช่วงนี้ขับรถผ่านไปบางที่ที่เคยน้ำท่วมเนี้ยสังเกตกำแพงสูงแค่ไหนนี่เห็นเลยเป็นเส้นแล้วอยู่อย่างนั้นมันไม่ออกง่ายๆนะคะแบบนี้คือมันฝังอยู่ในเนื้อเลยก็เป็นปัญหาของคนที่ทำความสะอาดว่าเราจะต้องหาน้ำยาดีๆหาผลิตภัณฑ์ดีๆมาทำความสะอาดซึ่งบางครั้งก็อาจจะต้องไปเอาสารเคมีแรงๆผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีแรงๆมาทำความสะอาดซึ่งบางทีแล้วมันก็ทำให้เกิดอันตรายมีไอระเหยขึ้นมาบางครั้งก็มาสัมผัสถูกมือแล้วถ้าเราใช้เป็นระยะเวลานานๆเนี่ยอย่างคนน้ำท่วมเนี่ยเขาจะใช้ผลิตภัณฑ์พวกนี้หลายๆวันต่อเนื่องกันบางครั้งก็ทำให้เกิดการแพ้ต่างๆจับผิวหนังอีกจับแล้วจับอีกผลสุดท้ายก็เกิดอาการแพ้ต่อผิวหนังต่อลมระบบทางเดินหายใจมีปัญหาต่อสุขภาพของเราตามมาอีกตามมาอีกใช่ครับหรือว่าถ้าเกิดการทำความสะอาดทั่วไปอย่างทำความสะอาดบ้านในครัวต่างๆเนี่ยนะคะบอกจริงๆว่าขัดไม่ออกจริงเพราะว่าเหมือนกับแบบมันเลอะอย่างครัวเนี่ยจะเห็นชัดๆเลยครับคุณวัชระอย่างที่บ้านเป็นเหนียวเหนียวมากคราบน้ำมันครับคราบน้ำมันบางทีทอดผัดรอบกระทะเนี่ยนะยิ่งเก็บไว้นานๆนะคะไม่ใช่เช็ดเลยโอ้โหมันจะแบบแข็งยังไงก็ไม่ออกจริงจะมีปัญหาพวกเตาแก๊สพวกเครื่องดูดควันที่เขาดูดเข้าไปแล้วก็เขาสะสมเป็นฟิล์มใช่ไหมแล้วก็น้ำยาล้างจานปกติทั่วไปเนี่ยก็จะเช็ดไม่ออกไม่สามารถยังไงก็เช็ดไม่ออกยิ่งร้านอาหารปล่องควันไฟต่างๆกระทะของร้านอาหารหรือว่าไม่ใช่รอบเตาแก๊สของร้านอาหารเนี่ยยิ่งฝังแน่นเลยครับค่ะทีนี้เคยเห็นอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์อยู่หลายชนิดเหมือนกันในการดูแลใช่ครับใช่ค่ะส่วนใหญ่บางคนก็เลือกที่จะใช้แรงๆไปเลยอ้าวโอเคมีเพราะว่าเหมือนกับออกง่ายเหมือนร้านหมูกระทะอย่างเงี้ยพูดง่ายๆกระทะที่ติดมากเขาบอกเอาน้ำยาขัดห้องน้ำลาดกันเลยนะบางที่เนี่ยนะคะอันนั้นก็คือแล้วถ้าเราใช้เองเราควรจะคำนึงถึงสุขภาพด้วยนะครับว่าเราควรจะเลือกน้ำยาประเภทไหนถ้าเอาไม่ถูกไม่ถูกถ้าแบบง่ายๆไว้ก่อนง่ายไว้ก่อนให้ออกไปก่อนออกไปก่อนใช่ใช่แต่ถามว่าไม่ถูกสุขลักษณะอะไรเนี่ยมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพค่ะครับผมมันก็อาจจะเกิดอันตรายได้ตามมาอีกหลายอย่างค่ะอาจจะไปเกิดสารตกค้างบนพื้นผิวอุปกรณ์ต่างๆแล้วเกิดเราเอามาทำอาหารทำอะไรมันก็เกิดอันตรายแบบเราบริโภคเข้าไปอาจจะมีสารเคมีมีอะไรแบบนี้ค่ะแสดงว่าในวันนี้ผลิตภัณฑ์ของเราที่บอกว่าเป็น Eco Super XL เนี่ยนะคะมันไม่เป็นอันตรายแบบนั้นครับถูกต้องไม่ได้มีสารเคมีแบบนั้นไม่ได้มีสารเคมีรุนแรงครับอันนี้ได้รับการยอมรับได้อันนี้ผ่านอย.เรียบร้อยแล้วได้มาตรฐานได้มาตรฐานค่ะงั้นเดี๋ยวให้คุณวัชระอธิบายให้ฟังนิดนึงดีกว่าว่า Eco Super XL นะคะที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันคืออะไรมันทำมาจากอะไรคะมันถึงปลอดภัยค่ะสำหรับ Eco Super XL นี่นะครับจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดมาจากสารทำความสะอาดเรียกที่อยู่ในประเภทของนันไอโอนิกแล้วก็มีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาตินะครับก็ทำให้เรามีความปลอดภัยต่อผู้ใช้แล้วก็สำคัญประเด็นสำคัญก็คือไม่มีสารระเหยไม่มีไอระเหยนะครับคือแบบว่าเหมือนกับบางอย่างเนี่ยเราใช้ไปบางทีแสบจมูกเลยนะใช่ครับอันนั้นคือไม่ได้มีแบบนั้นกลิ่นทุกอย่างมาจากธรรมชาติครับค่ะแล้วก็เป็นนอนไอโอนิกด้วยได้มาตรฐานแบบนี้เนี่ยคนที่แพ้ง่ายๆบางคนแบบขัดมากหูเล็บเสียหมดเลยค่ะมือพังหมดเลยค่ะพังมือลอกอะไรอย่างงี้ครับอันนี้ไม่เป็นครับผมทีนี้พอบอกว่าทำมาจากธรรมชาติหลายคนก็เริ่มสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำจากธรรมชาติแล้วมันจะขัดออกจริงหรือเปล่าคุณวัชระเพราะบางคนบอกหูต้องใช้เคมีล่าเลยครับค่ะอันนี้มียืนยันแล้วว่าเราทดสอบได้ครับผมค่ะว่าประสิทธิภาพดีสามารถทำความสะอาดพวกคราบอย่างในบ้านก่อนในบ้านอย่างที่ไหนบ้างที่เขาใช้ผลิตภัณฑ์เนี้ยในการทำความสะอาดได้ค่ะอันนี้ควรจะเน้นไปในจริงๆก็ทำได้ทั่วทั้งบ้านนะครับผมตั้งแต่ห้องรับแขกห้องนอนเฟอร์นิเจอร์ต่างๆโต๊ะอาหารจะให้ตรงประเด็นจริงๆก็ต้องเป็นห้องครัวครับผมห้องครัวเตาแก๊สเครื่องดูดควันเคาน์เตอร์ครัวต่างๆนะครับผมค่ะคือจริงๆแล้วคุณวัชราจะบอกว่าใช้ได้หมดเลยใช้ได้หมดเลยครับเพราะเป็นอเนกประสงค์มากๆครับจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ครัวอย่างเดียวบางคนบอกไปเช็ดครัวเนี่ยชัดๆแต่ว่าเริ่มจากบ้านก่อนอย่างพื้นบ้านหนูเลอะมากเนื่องจากว่าน้ำเพิ่งแห้งไป
ถูเท่าไหร่ก็เป็นคราบเคยไหมคะถูแล้วมันก็เป็นโคลนอยู่อย่างนั้นโคลนใช่มันไม่ออกอย่างนั้นอ่ะก็คือใช้ได้เหรอคะใช้ได้ครับใช้ผสมน้ำอย่างนี้ผสมน้ำครับผสมน้ำถ้าเป็นถูพื้นบ้านธรรมดาทั่วไปอาจจะผสมเยอะหน่อยนึงอาจจะสัก1ต่อ20อะไรแบบนี้ครับน้ำ1ต่อ50ก็คือ Eco Super XL 1ส่วนต่อน้ำประมาณสัก20ส่วนถึงจริงๆผสมได้ถึง100ส่วนครับผมเพียงแต่ว่าเราอยู่ที่ว่าเราเอาไปทำอะไรมันเลอะมากแค่ไหนเลอะมากแค่ไหนอยู่ที่คราบสกปรกมากกว่าครับเสร็จแล้วปุ๊บพอถูไปเสร็จแล้วเราต้องเช็ดอีกทีมั้ยล้างด้วยน้ำเปล่าอีกทีมั้ยหรือว่าไม่ต้องถูคราบสกปรกเราเยอะมากๆเราอาจจะต้องใช้น้ำเปล่าล้างอีกครั้งนึงค่ะถ้าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราทำความสะอาดปกติพื้นผิวเราบ้านทำความสะอาดปกติเนี่ยเราก็ไม่ต้องล้างด้วยน้ำก็ได้ไม่ต้องล้างก็ได้อาจจะกวาดแล้วก็ถูบ้านแต่ทีนี้ผสมน้ำยานี้นิดหน่อยนิดนึงนิดหน่อยให้มันฆ่าเชื้อโรคให้อะไรแบบนี้ได้แล้วสถานก็คือนั่งได้ถ้ามีเด็กที่บ้านแพ้ง่ายๆวิ่งคานเล่นอันนี้ไม่เป็นปัญหาครับไม่เป็นอันตรายไม่ระคายเคืองไม่แพ้อ๋ออ่ะพื้นบ้านได้ละโต๊ะทั่วไปเห็นคุณวัชระบอกโต๊ะได้เฟอร์นิเจอร์ได้เฟอร์นิเจอร์ได้ครับเฟอร์นิเจอร์นี่คือยังไงคะใช้ผสมน้ำเช็ดผสมน้ำเช็ดหรือถ้าเราจะให้สะดวกก็คือเราอาจจะหาขวดฟอกกี้เป็นขวดเล็กๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็ผสมใส่ขวดฟอกกี้แล้วก็สเปรย์แล้วก็เช็ดเฟอร์นิเจอร์นี่ก็ได้ตั้งแต่พวกเป็นกระจกเป็นไม้เป็นวัสดุที่มีสีต่างๆนะครับผมแล้วก็เป็นอลูมิเนียมต่างๆใช้กับอลูมิเนียมได้พลาสติกต่างๆพลาสติกได้โต๊ะตู้ตู้เสื้อผ้าเป็นไม้เฟอร์นิเจอร์ของประดับตกแต่งโชว์เนี่ยเลอะจังเลยโคมไฟครับเป็นกระจกใช้ได้หมดไม่ได้กัดไม่ได้เป็นอันตรายไม่ได้ทำให้สีร่อนหรือว่าเฟอร์นิเจอร์นั้นเสียหายครับผมถูกต้องครับค่ะอ๋อเรียกว่าครบหมดเลยแล้วไม่ต้องกลัวแบบบางคนแบบโอ้โหพื้นปูมาแพงมากพื้นกระเบื้องพื้นปาเก้พื้นอะไรแบบนี้ใช้ได้นะคะใช้ได้ครับบางคนแม่บ้านบางคนเนี่ยเขาไปหาซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเนี่ยเขาต้องซื้อเยอะมากทั้งน้ำยาเช็ดกระจกน้ำยาเช็ดเฟอร์นิเจอร์เช็ดเครื่องหนังทำความสะอาดพื้นแต่อันนี้เนี่ยเป็นอเนกประสงค์ซึ่งตัวเดียวเราสามารถใช้ครอบคลุมได้เพียงแต่เราแบ่งสัดส่วนการเจือจางให้ถูกต้องตามวิธีการใช้งานเราก็สามารถใช้ได้ซึ่งข้อดีอีกอย่างก็คือประหยัดด้วยครับผมค่ะงั้นไฮไลท์เลยเขาบอกว่าหลักๆของมันจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคือใช้ทำความสะอาดในครัวอย่างเช่นเตาแก๊สต่างๆที่มีค่าฝังแน่นแล้วเราต้องทำยังไงบ้างคะในอัตราส่วนทั่วไปที่เขาใช้กันอยู่เห็นวันนี้มีคุณวัชระเตรียมมาด้วยครับผมค่ะในครัวเตาแก๊สค่าฝังแน่นในครัวเนี่ยเราผสมประมาณ1ต่อ3 1ต่อ4ครับผมถ้าเป็นค่าที่เราใช้ประจำวันเราอาจจะได้ถึงประมาณ1ต่อ10หรือ1ต่อ20ค่ะอย่างอันนี้ผมมีติดมาด้วยก็คือมีขวดอันนี้อาจจะดูธรรมดาเป็นขวดโค้กแต่อันนี้ประเด็นสำคัญก็คือเราสามารถหยิบจับอะไรก็ได้ภายในบ้านเอามาใช้งานนะครับทำให้เราประหยัดแล้วช่วงนี้น้ำท่วมเนี่ยขวดสเปซสวยบางทีเราอาจจะหาซื้อลำบากนิดนึงค่ะดัดแปลงได้เลยง่ายๆผสมเสร็จปุ๊บฉีดเข้าไปในเตาแก๊สเช็ดเข้าไปแล้วเช็ดเลยครับค่ะฉีดแล้วเช็ดได้เลยครับฉีดแล้วเช็ดไม่ต้องทิ้งไว้เป็นคราบนานๆฉีดได้เลยฉีดแล้วเช็ดทำความสะอาดไปเรื่อยๆได้เลยค่ะก็สามารถทำความสะอาดได้ง่ายๆขจัดคราบได้หมดซึ่งเราก็มีภาพที่อยากให้คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะที่เราไปฉีดแล้วก็ทำความสะอาดจริงๆในครัวมาให้ดูด้วยค่ะก็มีส่วนที่ไหนบ้างคะในภาพจะมีเตาแก๊สก็จะมีเป็นเตาแก๊สครับเป็นเตาอบเตาอบทั่วๆไปที่เลอะๆมีคราบกระเด็นค่ะในเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวของเราเนี่ยนะคะโอ้โหครบหมดเลยแล้วก็ไม่ต้องออกแรงเยอะผ้านี่คือเห็นเตรียมมาด้วยคือใช้ผ้าทั่วๆไปก็ได้หรือต้องเป็นผ้าแบบนี้ผ้าทั่วๆไปก็ได้ครับผมเพียงแต่ว่าถ้าผ้าที่มีผิวหยาบนิดนึงก็จะทำความสะอาดได้ดีขึ้น